แฟนคลับสโมสรเมืองทองนะครับใครว่างนะฮะวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่6เมษายนเนี่ยแอดอยากจะเรียนเชิญมาให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเราในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่24ครับเราจะเปิดเทโดมสเตเดียมรับมือการเยือนของทีมตราด FC นะฮะที่อยากขอร้องให้กับแฟนคลับสโมสรมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้โปรแกรมการแข่งขันค่อนข้างที่จะถี่นะครับและความอ่อนล้าของสภาพร่างกายมันเริ่มวนมาเยือนนักเตะกิเลนพยองของเรากันแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วกำลังใจจากแฟนคลับเมืองทองเนี่ยจะเป็นพลังชั้นดีเลยนะฮะจะเป็นเกลือแร่ชั้นดีที่จะทำให้ขุนพลกิเลนพยองของเรามีแรงฮึดวิ่งสู้ต่อหน้ากองเชียร์แฟนคลับสโมสรเมืองทองนั่นเองนะครับคู่ต่อสู้ที่จะมาเยือนสโมสรเมืองทองของเราในวันพรุ่งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นทีมแกร่งทีมหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมอย่ามองอันดับตารางที่เขายืนอยู่ณขณะนี้นะฮะตราดอาจจะอยู่ในโซนพื้นที่อันตรายแต่ถ้าดูคุณภาพของตัวผู้เล่นในแต่ละเกมที่เขาลงสนามนั้นนะฮะเขาถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่มีเชฟที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีคุณภาพของนักเตะที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเมื่อ2วีคที่ผ่านมาก็นี่คือทีมที่ล้ม BG ปทุมนั่นเองนะครับเพิ่งเอาชนะทีม BG ปทุมมาหมาดๆตราดเองถนัดการเล่นกับทีมใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มักจะได้ผลการแข่งขันที่ดีเวลาเจอทีมใหญ่เสมอเลยแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วสโมสรเมืองทองของเราเองจะต้องมีสมาธิมากๆในเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มลูกที่1 2 yes 3อันเนี้ยโดนผิดเหลี่ยมสลับกองหลังเรียบร้อยเจอรีเฟกสุดท้ายเรียบร้อยโอเคเอ้าเราเห็นประสบการณ์มาแล้วนะครับจากเกมนัดที่ผ่านมาที่ครึ่งแรกเราเจออุทัยธานีโหมบุกอย่างหนักนะครับแล้วก็ใช้พละกำลังช่วงแรกในการโจมตีใส่สโมสรเมืองทองอย่างหนักเลยนะครับจนทำให้ครึ่งแรกเมืองทองตกเป็นฝ่ายตามหลัง0-2นะครับกว่าจะกลับมาคืนได้ในครึ่งหลังก็ต้องใช้พลังฮึดพอสมควรแอดก็ไม่อยากให้บรรยากาศแบบนั้นวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้แฟนคลับสโมสรเมืองทองนี่แหละฮะตามมาให้กำลังใจนักเตะกันเยอะๆในวันพรุ่งนี้นะครับนักเตะจะได้มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นจากสภาพร่างกายที่อ่อนล้าจากการลงสนามทีๆนั่นเองแหละครับพรุ่งนี้ไม่มีนักเตะคนไหนติดโทษแบนนะครับแต่อาจจะมีการเช็คสภาพความฟิตของนักเตะแต่ละคนกันบ้างนะฮะเพราะว่าหลายคนก็กรำศึกมาอย่างหนักเลยนะครับรวมไปถึงเรามีโปรแกรมลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายที่โยกมาในวันที่11เมษายนนี้ก็อีกไม่กี่วันนะฮะเราจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นด้วยเพราะฉะนั้นโค้ชมิลอสโจซิกโค้ชอุทัยบุญเหมาะก็ต้องออร์แกไนซ์วางแผนในเรื่องของการลงสนามให้ดีนะครับสำหรับเกมการแข่งขัน2เกมสำคัญหลังจากนี้เป็นต้นไปก่อนจะเบรกสงกรานต์นะครับพรุ่งนี้สำหรับแฟนคลับสโมสรเมืองทองนะครับใครจะมาให้กำลังใจกันที่สนามไทยโดมสเตเดียมออกไนซ์วางแผนเรื่องการเดินทางเผื่อเอาไว้สักชั่วโมงกว่าๆนะฮะเพราะว่ามีงานมอเตอร์โชว์วันรองสุดท้ายนะครับและแน่นอนเสาร์อาทิตย์เมื่อไหร่นะฮะ
รถก็ติดหน้าสนามท้ายโดมสเตเดียมของเราอย่างแน่นอนล่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็ออร์แกไนซ์ในเรื่องของการเดินทางมาให้ดีเผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใจเย็นๆนะฮะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะช่วงนี้นะฮะไม่อยากให้ทุกคนหงุดหงิดจากการจราจรที่ติดขัดนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขในการมาเชียร์สโมสรเมืองทองของเราใน90นาทีนะครับเตะช่วงเวลา 18:30 นะครับอาจจะร้อนสักนิดนึงนะฮะแต่แอดเชื่อว่าเตะไปสักประมาณ30นาทีนี่ก็แดดก็ลงทั่วสนามแล้วอากาศก็น่าจะเย็นขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าจบ90นาทีคุณพลกิเลพยองจะนำรอยยิ้มมาฝากแฟนคลับเมืองทองของเราทุกคนนั่นเองนะครับมาให้กำลังใจกันเยอะๆที่ไทยโดมสเตเดียมด้วยนะครับ